สมบูรณ์ดีนะม้วนข้างนอกก่อนไหมไม่ไม่ครับเดี๋ยวคลี่ในนี้ครับนั่นหน่อยจะได้น้องเต่าออกมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวจะส่งคลิปให้ดูแล้วเมื่อคืนเห็นว่าสัญญาณล่มนิดหน่อยอ่ะล่มเฉพาะจุดตรงเนี้ยเนี้ยคืนนี้เขาจะมาแคร็กมันว่างเขาว่างก็มาเลยก็ในขณะนี้นะครับก็เราพบกันขึ้นจากหลุมไข่ของลูกกระมะเฟืองหนึ่งตัวเนื่องจากมีช่วงภาวะที่ฝนตกที่ผ่านมาครับบางครั้งอาจจะทำให้อุณหภูมิมันต่ำแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนในช่วงของวันเวลาแต่ว่าตัวที่ขึ้นมาเนี่ยแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เราก็อนุบาลเอาไว้ก่อนในจุดในถังเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะคืนนี้จะรอปล่อยพร้อมกับในกลุ่มที่ลูกกลุ่มลูกเต่าที่ชุดนี้ขึ้นมาด้วยกันนะครับประเด็นก็คือถ้าหากเราปล่อยกลางวันจะมีปัญหาเรื่องเขาออกไปตัวเดียวเป็นค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของการถูกล่าโดยเฉพาะปลาที่อยู่ริมฝั่งในตอนเช้าแล้วก็ในกลางคืนเป็นเวลาที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยจากสัตว์ทะเลชนิดอื่นนะครับเพราะว่าเราจะปล่อยประมาณเกือบประมาณสักสามทุ่มเพราะว่าเป็นเวลาถ้าหากว่าริมเวลาเย็นก็จะมีโอกาสที่จะมีผู้ล่าริมฝั่งอยู่เยอะมากกว่านะครับก็จะรอพร้อมเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในหลุมก็น่าจะคืนนี้ประมาณ3ทุ่มครับเราจะขุดหลุมขึ้นมาเพื่อจะเช็คจำนวนว่ามีการฟักออกจากไข่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของไข่ที่เหลือเราก็จะใช้ทรายจำนวนเดิมปิดกลบเอาไว้นะครับแล้วก็ลูกเต่าที่เอาขึ้นมาจากหลุมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เขาก็น่าที่จะส่วนหนึ่งก็น่าที่จะเตรียมพร้อมที่จะออกจากหลุมไข่ในคืนนี้เช่นกันแต่อดีตที่ผ่านมาก็จะเป็นกระบวนการแบบนี้ครับก็คือเรื่องของการขึ้นจากหลุมไข่ส่วนใหญ่ก็ปรากฏการณ์นำธรรมชาติก็คือเขาจะขึ้นเกือบพร้อมกันนะครับแต่ปีนี้มันค่อนข้างที่จะแตกต่างหน่อยนึงแต่ว่าตัวที่แข็งแรงตัวแรกเนี่ยครับเราก็ไม่อยากจะให้เขาไปโดดเดี่ยวตัวเดียวเพราะว่ามีโอกาสถูกล่าได้สูงครับทะเลได้ครับจากการติดตามอุณหภูมิคาดว่าลูกเต่ารังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพศไหนครับที่อุณหภูมิตามจริงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับเรานับในวันที่20จนถึงวันที่40นะครับเป็นช่วงค่าเฉลี่ยในช่วงนั้นอุณหภูมิค่าเฉลี่ยประมาณ 28-29 องศาก็เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็เป็นทั้งคู่ทั้งเมียแต่อาจจะมีตัวคู่เยอะกว่าตัวเมียสักนิดหนึ่งนะครับในอาจจะดูในเรื่องของเปลือกไข่ครั้งหนึ่งซึ่งจะให้ทางพิจารณาช่วยวิเคราะห์ในเรื่องของว่าเป็น DNAในเก็บทั้ง DNA แล้วเก็บในเรื่องของเพศด้วยก็จะเอาเปลือกไข่ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งครับ